รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะรักเลือกได้สัปดาห์นี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมไปสอบถามความเห็นน้องๆโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะว่าถ้าหากน้องๆจะรักษาแผลใจต้องใช้อะไรระหว่างใช้เวลานะคะหรือว่าหาคนรักใหม่ค่ะเวลาค่ะทำไมหนูถึงเลือกเวลาล่ะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารักใครจริงๆอ่ะมันไม่มีใครมาแทนได้อ่ะส่วนติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับสุตินารีแพทย์ประจำรายการของเราเลย2ประเด็นน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กส์ที่ไม่สุขแต่เจ็บแทนกับเรื่องเต้านมห้ามพลาดครับสรีระร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็จะมีลานนมกับจุกนมตรงลานนมเนี่ยมันก็จะมีพวกต่อมไขมันกรณีที่เรายิ่งไปบีบไปเค้นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเยอะช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะวงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือกลุ่มน้องๆที่มีใจรักในการดนตรีทุ่มเทเวลาฝึกซ้อมใจสำคัญก็คือต้องมีความสามัคคีเป็นใจเดียวเพื่อที่จะร่วมกันบรรเลงเพลงและทำการแสดงออกมาให้เป็นที่ประทับใจของผู้ชมด้วยความอดทนและมีวินัยทำให้น้องๆสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับสวัสดีอีกครั้งนะคะอยู่ด้วยกันมาสัปดาห์ที่3แล้วนะคะติดใจมากโรงเรียนนี้ปอคุณผู้ชมดังๆอีกครั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุขเกษถ้าหากเราเจอเรื่องที่เสียใจจากความรักเนี่ยน้องๆจะใช้อะไรรักษาแผลใจนะคะระหว่างใช้เวลาหรือว่าหาคนรักใหม่แบมเราเลิกกันเถอะเราว่าเราสองคนเนี่ยไม่เหมาะสมกันเลยอะไรนะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมใช่เลิกกันองหักคราวนี้จะใช้อะไรรักษาแผลใจดีอ่ะแผลมันใหญ่นะต้องรักษานานนาฬิกาทำไมอ่ะก็เวลาไงลองใช้เวลารักษาแผลใจดูสู้ๆนะโอ๊ยไม่ลงเวลาอะไรกันล่ะจะใช้เวลารักษานานแค่ไหนใครจะไปรู้ล่ะไม่เอาหรอกเราอะคงทนไม่ได้แบมถ้าคนรักเดิมมาหาไม่เจอมาหาคนรักใหม่แบบเราก็ได้นะถึงเราจะกอดไม่อุ่นแต่รับรองไม่พาเธอเดินเตะฝุ่นแน่นอนเลยจ้ะบ้าไม่ได้หรอกฉันจะพาตะวันธรรมดาแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนครับแบบที่เขารักผมอะครับโอ้ยก็ถูกนะคือแบบสมมติว่าตะวันเลิกกับแฟนตะวันคิดว่า
การที่จะลืมเขาได้เนี่ยควรจะทำยังไงใช้เวลาหรือหาใหม่เลยเวลาก็ได้ฮะเวลาข้อดีของเวลาคืออะไรตะวันมันนานดีครับมันยาวๆใช่ไหมมันมีเวลาสมมุติว่าเราคบกับแฟนคนหนึ่งคบมาสักพักหนึ่งไปกันไม่รอดจริงๆนะครับเลิกกันแบบเข้าใจกันด้วยดีเราก็ยังให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันหนูคิดว่าหนูจะใช้อะไรในการรักษาแผลใจหนูเวลาค่ะทำไมหนูถึงเลือกเวลาล่ะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารักใครจริงๆอ่ะมันไม่มีใครมาแทนได้ทุกวันนี้มีแฟนหรือยังไม่มีครับสเปคเป็นยังไงอะไรก็ได้ครับได้หมดถ้าสดชื่นเหรอครับผมถ้าหื่นก็สดได้งั้นเราคงต้องมาเข้ากรณีสมมุติแล้วล่ะเราใช้อะไรในการรักษาแผลใจของเราเวลาหรือว่าหาคนรักใหม่ก็จะเวลามากกว่าทำไมเราถึงเลือกเวลาครับก็เหมือนจบไปยังไม่พร้อมจะเจออะไรใหม่ดีกว่าขออยู่เฉยเหมือนเดิมดีกว่าใช้เวลาประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยน่าจะ move on ได้แล้วก็จนกว่าคนใหม่จะทักมาถ้าคนใหม่ทักมาอย่างไวเลยก็คือเวลานั้นแหละครับโอ้ก็เวลานั้นนะครับถ้าเสียใจจากความรักจะใช้อะไรรักษาแผลใจเราไปกันที่ตลาดนัดหัวมุม Market and Mall เพื่อสำรวจหัวใจของวัยรุ่นกันดีกว่าครับเวลาครับหาแฟนใหม่ไปก็ไม่ได้รักเหมือนเดิมก็อย่าหาเลยครับเวลาครับเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่สามารถเยียวยาได้ทุกอย่างหากิจกรรมทำแบบออกกำลังกายให้เหนื่อยดีกว่าตอนเราเหนื่อยแล้วมันจะแบบลืมบางอย่างไปแค่นั้นเองเวลาครับทำให้เราได้กลับมามองตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ชีวิตผมใช้เวลาครับเพราะว่าผมคิดว่าเราควรจะให้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างครับเอาเวลาไปอยู่กับเพื่อนมันจะทำให้เราไม่เศร้าอะครับผมว่าใช้เวลาครับขออยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาครับเวลาผ่านไปความรู้สึกมันก็จะแบบค่อยๆจางไปเองหาคนรักใหม่นะคะเพราะว่ามันยังทำให้เวลาเราผ่านไปเร็วเราก็จะได้เรียนรู้คนใหม่ไปได้เจอคนใหม่อะไรใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆด้วยกันเนี้ยค่ะทำให้ลืมของเก่าได้หาแฟนใหม่ครับถ้าเกิดใช้เวลามันอาจจะลืมได้ช้าครับสู้ไปหาคนใหม่ได้ดีกว่าอยู่กับอดีตไปมันก็มีแต่ความทุกข์ว่าเปล่าไปหาคนใหม่อะไรใหม่ๆดีกว่าอกหักเราจะใช้อะไรรักษาแผลถ้าเสียใจจากความรักจะใช้อะไรรักษาแผลใจเวลา 85.40% หาคนรักใหม่ 14.60% Love Tutor ช่วยให้แง่คิดชีวิตกับน้องๆด้วยครับเขาพูดกันว่าการที่คนเราจะมาพบกันนั้นเนี่ยมันต้องมีวาสนาผูกพันเวลามีวาสนาผูกพันก็ทำให้เรามาเจอกันรักกันเข้าใจกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันอีตอนที่วาสนามันทำให้เรามาเจอกันแล้วนั่นน่ะมันถ้าเกิดใช้สำนวนชาวบ้านเขาเรียกว่าบุญกุศลแต่ชาติปางก่อนมีจริงหรือไม่จริงก็ไปคิดต่อแต่มันทำให้เธอสองคนเจอกันพอเจอกันแล้วสิ่งที่จะทำให้เราสามารถอยู่กันต่อไปได้ยาวนานและมีความสุขก็คือวาสนาและบุญกุศลซึ่งเราทำกันในชาตินี้ใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราทำกุศลกรรมการกระทำที่เป็นสิ่งที่ดีงามต่อกันและกันแบบนั้นพวกเราจะเลิกกันไหมครับไม่เลิกครับแต่ถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลต่อกันเลยเราสร้างบาปกรรมต่อกันเราระแวงแข่งใจกันเราคิดนอกใจกันเราทำอะไรที่ทำให้คู่ของเราไม่มีความสุขเมื่อวาสนามันหมดไปเราก็จะต้องแยกจากกันไปเพราะว่ามันหมดวาสนาแล้วงั้นการที่เราจะแยกจากกันไปก็มี2 อย่าง 1 หมดวาสนา 2 หมดทุกข์กันแล้วถูกไหมครับถ้าคนที่หมดวาสนาแล้วนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่ามันต้องหาคนมาทดแทนเพราะมันยังติดความสุขที่เราเคยได้วาสนามาแต่คนที่หมดกรรมแล้วพวกนั้นเขาก็จะสบายใจยังไม่หาอะไรทดแทนนึกไหมครับเพราะเริ่มมีความสุขแล้วเธอหยุดตั้งสติก่อน
ื่อตั้งสติได้แล้วรักษาอะไรต่างๆที่ใจแล้วเดี๋ยวก็จะหาใหม่ได้งั้นถ้าเกิดพูดกันทั่วไปก็คือว่าคุณต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะเยียวยาตัวเองเพราะเวลามีความทุกข์ใครก็จะมาแก้ทุกข์ให้เราไหมลูกทุกข์มันต้องแก้เองใช่ไหมเมื่อแก้เสร็จแล้วคู่คนใหม่ก็จะมาตอนที่เราก็ไม่ได้มีแผลใจอะไรแล้วเราก็จะสร้างบุญวาสนากับคู่คนใหม่เราต่อเราก็จะมีคู่ใหม่ที่ยืนยาวอย่างมีความสุขนะครับและแน่นอนถ้าไม่จบด้วยประโยคนี้ก็จะไม่จบแท้อะไรซึ่งเป็นคู่ของเราอะไรที่เป็นของของเราไม่มีใครแย่งเราไปได้ถึงไม่เอาเขาก็จะยัดเยียดให้เรากลับมาเอาให้ได้อะไรที่ไม่ใช่คนที่เรารักอะไรที่ไม่ใช่ของของเรายื้อแย่งให้ตายก็จะไปจากเราในที่สุดอันนี้ไม่ใช่พูดตามเวรตามกรรมแต่มันเป็นความจริงครับมันจะมีการปวดอยู่สองอย่างครับค่ะถ้าปวดตอนที่ใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยมันจะปวดข้างเดียวมันจะคล้ายๆปวดไมเกรนอาการปวดเนี่ยมันก็อาจจะปวดได้ถึง30นาทีโดยเฉลี่ยหรืออาจจะถึง180นาทีช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับเอาใจสาวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับอยู่กับกูรูรักประจำรายการของเราแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกนะคะส่งตรงมาจาก Facebook ของชูรักชูรสค่ะถามมาค่ะเจ้าของคำถามบอกว่าดิฉันอายุ46ปีนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนพอใกล้จะถึงจุดสุดยอดจะมีอาการปวดท้องปวดหัวทุกครั้งและหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จนะคะจะมีอาการแบบนี้ทั้งวันบอกว่าเป็นมา2อาทิตย์แล้วโอ้โหก็เป็นต่อเนื่องนะคะดิฉันคบกับแฟนมา16ปีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพิ่งจะมาเป็นกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นโรคอะไรขึ้นมาไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากทางด้านจิตใจหรือเกิดจากการด้านร่างกายถ้าเราบอกว่าด้านจิตใจเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความวิตกกังวลหรือความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของการหดเกร็งหรือของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือกล้ามเนื้อมดลูกทั้งที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่ผิดปกติเลยก็ได้เพราะว่าก่อนถึงจุดสุดยอดแล้วถ้าเรามีความวิตกกังวลหรือความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งอาการต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกความเครียดด้วยบวกกับสรีระของร่างกายของเราเองที่มีปัญหาใช่ไหมคะเราก็ดูว่าเอ๊ะอย่างนั้นนะบริเวณที่มันหดเกร็งมีอาการปวดท้องเนี่ยก็มีตั้งแต่มดลูกตัวมดลูกเองมีการหดเกร็งหดเกร็งจากอะไรจากการที่มดลูกอาจจะมีการหนาตัวเป็นหย่อมของกล้ามเนื้อมดลูกหรือที่เราเรียกว่าอาจจะมีเริ่มที่จะเป็นเนื้องอกหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าเป็นเนื้องอกของมดลูกเองหรือตัวมดลูกนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเขาไหมเช่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีพังผืดยึดเกาะระหว่างมดลูกอวัยวะรอบข้างไม่ว่าจะเป็นปีกมดลูกหรือรังไข่หรืออาจจะเกิดภาวะของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เพราะฉะนั้นเราคงต้องคอยสังเกตนะคะว่าเวลาก่อนถึงจุดสุดยอดเนี่ยเวลาที่เขามีอาการปวดท้องเนี่ยเขาเป็นทุกท่วงท่าลีลาลักษณ์หรือเป็นเฉพาะบางท่วงท่าหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอะไรได้อีกคะบริเวณรอบข้างก็มีตั้งแต่ตัวรังไข่เองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีช็อกโกแลตซิสหรือมีอะไรหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าสิ่งแวดล้อมตรงปากมดลูกอะค่ะเขาอาจจะมีก้อนหรือมีปัญหาอะไรไหมเวลาที่มีการกระแทกอะค่ะเขาเลยจะมีอาการเจ็บและมีการหดเกร็งของตัวกล้ามเนื้อมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สบายใจหรือกังวลเนี่ยด้วยวัย46เนี่ยก็น่าจะต้องไปตรวจแล้วว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาแล้วทำไมอยู่ๆถึงไม่มีปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนในเรื่องของประเด็นของอาการปวดศีรษะอะค่ะเราคงต้องดูว่าอาการปวดศีรษะเนี่ยเป็นตอนช่วงไหนมันจะมีการปวดอยู่2อย่างค่ะถ้าปวดตอนที่ใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยมันจะปวดข้างเดียวมันจะคล้ายๆปวดไมเกรนข้างเดียวแล้วก็จะอาจจะมีปวดกรามแล้วก็ปวดต้นคอตรงบริเวณนั้นเครียดใช่มั้ยครับค่ะมันก็คือตรงนั้นก็คือแต่ว่าก็ต้องดูด้วยมันอาจจะบวกกับปัญหาของเขาด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นโรคบางโรคบางอย่างเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้อาการปวดเนี่ยมันก็อาจจะปวดได้ถึง30นาทีโดยเฉลี่ยหรืออาจจะถึง180นาทีโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดปวดหลังจากที่เราถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยมันก็เป็นได้หลายอย่างแล้วเพราะว่าช่วงที่ทอยซอยที่คุณผู้ชาย CT ยิบซอยอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้หนึ่งแน่นอนผู้ชายก็อาจจะปวดได้นะคะก็ปวดได้ก็คือชีพจรอาจจะเต้นเร็วหายใจเร็วใช่ไหมคะหัวใจเราเต้นเร็วความดันเราอาจจะขึ้นเบาตัวเลยใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้ในอย่างในบางรายเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอย่างเช่น
มีปัญหาในเรื่องของหัวใจไหมมีปัญหาในเรื่องความดันไหมการกินยาบางอย่างใช่ไหมคะหรือกระทั่งการกินยาเม็ดคุมกำเนิดหรือกระทั่งว่าการกินยาพวกลดการหดเกร็งของพวกเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้เวลาที่เราถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยไอ้พวกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันจะมีการหดเกร็งมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดหัวแล้วก็ไอ้พวกน้ำไขสันหลังเองเนี่ยมันจะเพิ่มความดันนิดหน่อยมันก็ต้องมีอาการปวดศีรษะแต่อาการปวดของพวกนี้มันจะปวดทั่วๆไปปวดไปเรื่อยๆปวดทั่วๆไปไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อถึงจุดที่เราผ่อนคลายแล้วอะค่ะอาการปวดพวกนี้มันก็จะหายไปด้วยวัย46ไม่เคยเป็นเลยเพิ่งจะมาเป็นได้2อาทิตย์เนี้ยเราคงต้องตรวจแล้วว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราเคยตรวจภายในไหมมันมีอาการอะไรที่ผิดปกติไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไปหาคุณหมอสูแล้วตรวจภายในถือโอกาสเช็คมะเร็งปากมดลูกไปด้วยเลยถ้าตรวจแล้วไม่มีปัญหาไม่ผิดปกติอะไรเราคงต้องมาลดความเครียดแล้วเราอาจจะต้องมีการเล้าโลมที่มากขึ้นสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นมาถึงคำถามที่2ของวันนี้ค่ะส่งมาจากทางอีเมลนะคะสอบถามเข้ามาว่าคุณหมอคะดิฉันกับแฟนนานๆจะมีเพศสัมพันธ์กันสักครั้งหนึ่งคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีสถิตินะคะใน1ปีจะมีแค่ประมาณ4ครั้งหรือบางปีก็ไม่มีเลยค่ะสาเหตุเพราะว่าดิฉันกับแฟนอยู่ห่างกันค่ะและแฟนเป็นคนที่มีอวัยวะเพศค่อนข้างใหญ่ทุกครั้งที่มีอะไรกันดิฉันจะมีเลือดออกค่ะคุณหมอเคยส่องกระจกดูก็เห็นมีรอยฉีกขาดของเยื่อข้างนอกค่ะดิฉันเองมีประวัติเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยซึ่งได้รับการผ่าตัดออกทั้งหมดแล้วนะคะทำให้มีน้ำหล่อลื่นน้อยอยากถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของการที่มีเลือดออกอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะหรือว่าเพราะเยื่อพรหมจรรย์จะเชื่อมต่อกับกันได้เองคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วตอนนี้ก็อายุ41ปีแล้วค่ะคุณหมอเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยเวลาที่เขาได้ฉีกขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเชื่อมต่อได้ประเด็นที่สองนี่ก็คือว่าเราต้องมาดูว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการขับสารคัดหลั่งมีน้ำหล่อลื่นจะทำให้เรารู้สึกไม่เจ็บนอกเหนือจากการโฟร์เพลย์มีอารมณ์ร่วมทีนี้ไอ้พวกสารหล่อลื่นน้ำหล่อลื่นพวกนี้มันก็เกิดจากต่อมบัตเตอรีนที่มันขับหรือผนังช่องคลอดเองที่มันจะขับสารคัดหลั่งหรือกระทั่งตัวปากมดลูกเองแต่ทีนี้ปากมดลูกไม่มีละเพราะว่าเราตัดมดลูกไปเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะมันก็ทำอาจจะทำให้มันน้อยลงแล้วก็มาบอกว่านานๆมีเพศสัมพันธ์ทีช่องคลอดเนี่ยไม่ค่อยได้ผ่านการยืดขยายแล้วเวลาที่มีการยืดขยายเนี่ยประกอบกับสิ่งที่เข้าไปเนี่ยก็คือคุณสามีเนี่ยมีอวัยวะเพศที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยค่ะแล้วเราบอกว่าทุกครั้งที่มีแล้วไม่ทำให้เกิดแผลตรงบริเวณภายนอกแสดงว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะหนึ่งเนี่ยไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วก็อันที่สองอาจจะไม่มีการโฟร์เพลย์ที่มากเพียงพอแล้วก็ทำให้บริเวณตรงบริเวณนั้นเนี่ยแห้งพอแห้งเนี่ยมันมีการเสียดสีที่ของผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะดูเล็กเมื่อสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กับขนาดของสามีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกมีแผลได้ค่ะอาจจะต้องปรึกษาหมอสูเพื่อที่จะต้องดูว่าเราต้องใช้ฮอร์โมนเฉพาะที่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใช้อย่างเน็บไหมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกหรือเพิ่มความชุ่มชื้นของช่องคลอดมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับจากทางเฟซบุ๊กนะครับถามว่าตอนนี้ลูกสาวของดิฉันอายุ15ปีน้ำหนัก37กิโลสูง149เซนตัวน่าจะเล็กนะครับน้องมีไขมันไหลออกมาจากเต้านมแต่ไม่มีอาการเจ็บนะคะเป็นมาจะ3ปีแล้วไปหาคุณหมอก็บอกว่าฮอร์โมนเยอะ อยากรู้อันตรายไหมจะรักษาอย่างไรเป็นกังวลค่ะไขมันไหลออกมาผิดปกติไหมมันก็เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นได้ผิดปกติแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถ้าเป็นน้ำนมไหลออกมาเนี่ยมันก็จะแบบทำไมน้ำนมมันไหลออกมาได้แสดงว่าโพแลคตินมันสูงแสดงว่าต่อมใต้สมองเนี่ยทำงานผิดปกติเอ๊ะแล้วไขมันมันมาจากไหนไขมันมันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดถึงว่าสรีระร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็จะมีลานนมกับจุกนมถูกไหมคะตรงลานนมเนี่ยมันก็จะมีพวกต่อมไขมันเนี่ยที่มันมีอยู่ได้ผู้หญิงเราต้องมีต่อมไขมันอยู่แล้วพวกนี้มันอยู่ที่บริเวณลานนมมันมีหน้าที่ทำอะไรก็คือทำให้ผลิตไขมันออกมานิดๆเพื่อที่ไม่ให้แบบว่าหัวนมแตกแห้งเหมือนแผนที่หรือไม่ได้ให้ตัวลานนมเนี่ยแตกแห้งเป็นขุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติกรณีที่ผู้หญิงที่มันมีฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยไอตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการผลิตพวกต่อมต่างๆอะไรพวกนี้มันก็อาจจะผลิตมากถ้าเรากรณีที่เรายิ่งไปบีบไปเค้นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเยอะยิ่งเยอะคือปล่อยเอาไว้เฉยๆปล่อยไว้เฉยๆบ้างคือมันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจอย่างที่คุณหมอบอกค่ะก็คือไปหาศัลยแพทย์ศัลยแพทย์เต้านมเป็นหมอผู้หญิงก็มีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์เต้านมเป็นหมอผู้หญิงก็เยอะแยะ
ถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่ถ้ายังไม่สบายใจอยู่อีกก็ขอคุณหมอเขาทำอัลตราซาวด์ดูอัลตราซาวด์แล้วถ้าบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆนะมันแค่ต่อมน้ำนมเท่านั้นเองแล้วก็คงต้องยอมรับว่าอย่าไปกังวลกับลูกมากเพราะเดี๋ยวเราเป็นแม่เรากังวลเนี่ยลูกก็ยิ่งกังวลขึ้นไปอีกวันนี้คงจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสามคำถามเคลียร์กันเสร็จแล้วต้องขอบคุณกูรูรักของเรานะครับนาวาเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆจากอินิตแบงคอกนะคะรองเท้ามาดามฟามิโก้และเครื่องประดับทอมดิกแอนด์แฮร์รี่ค่ะคืนนี้ลาไปแล้วน่ารักฟันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันหลากหลายไม่กล้าด่าที่บันต้องตระหนักถึงเลยที่บันจะบอกเพื่อนๆหรือบอกตัวเองไว้ตลอดก็คืออย่ารักใครมากกว่าที่เรารักตัวเองคือเหมือนกับว่าเรารักคนอื่นเรารักได้นะแต่ว่าอย่ารักเขามากเกินจนทำให้ตัวเองเจ็บใช่ไหมแบบรักจนทุ่มทุกอย่างยอมทุกอย่างเลยไม่ได้เราต้องรักตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเนาะแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ด้วยนะคะคือสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่รักเราที่สุดเนี่ยก็คือพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเราไปรักใครเราไปทำอะไรให้ตัวเองเจ็บเนี่ยคนที่เจ็บกว่าเราคือพ่อแม่นะคะ